ริมถนนพี่เฮียคุยตรงกลางเดี๋ยวรถก็เอาไปแดกหรอกนิกไปข้างๆทางเลยพี่ข้างๆทางก็ได้ครับหุ้ยยามาวุธครับจูนรถอ่ะยามาวุธจูนรถครับอยากได้แบบไหนครับไม่ยามไม่จูนได้ไหมครับแต่ขอผมขอปลดลิมิตได้ไหมงั้นอ่ะได้งั้นเล่นแต่ขอเล่นสุดแล้วบอกว่าคุยเล่นแต่ค่ะแต่มันไม่เขียนสัญญาไปแล้วแต่สัญญามันเขียนไปแล้วเปลี่ยนใหม่ได้ไม่ใช่เหรอมันเปลี่ยนได้เหรอคือเอาตรงๆนะถ้าคุยกันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมไม่ได้อยากเล่นแบบนี้เลยนะเว้ยแต่ว่าแก๊งคุณอ่ะไม่ให้ผมพูดอะไรเลยแล้วก็บอกว่าไปถึงปุ๊บมาบอกผมว่าเสนอใบมาเลยครับไม่ต้องคุยแล้วเข้าใจเข้าใจมันก็นั่นแหละครับผมก็เสนอไป150ใบอ่ะแต่ว่าคุณไม่รับไงผมก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าผมเล่นอ่ะผมเล่นสุดเลยผมยอมขายบ้านเล่นกับแก๊งคุณยังได้เลย120ล้านเอามาถลุงเนี่ยเอามาเล่นกับแก๊งคุณให้แตกกันไปข้างหน้าทำได้เลยเพราะว่าแก๊งคุณมันเป็นบัญชีหนังหมาผมไงตอนมากดผมแรกๆอ่ะก็แหละผมก็แค้นตอนนั้นแค่นั้นเลยผมแค้นตอนที่คุณผมไม่พร้อมอ่ะผมมีหมัดเปล่าแต่คุณเลือกที่จะมากระทืบผมอ่ะถ้าสตอรี่อื่นที่ผมเล่นมา20กว่าสตอรี่เนี่ยผมไม่เคยแค้นใครหรือว่าไม่ได้เล่นเพราะความแค้นนะผมก็ไม่ย้ำอาวุธไม่จูนอะไรหมดนะลุงไม่ต่อยเจอตัวที่เกียจแต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกก็ผมว่าน่าจะเบากว่านี้แต่น่าจะไม่หนักเรื่องใบแต่อาจจะไม่ย้ำอาวุธไม่จูนครับถ้าคุยกันแบบว่าตรงๆเลยหรือว่าให้ผมพูดก่อนนะมันก็คงไม่คงไม่เป็นแบบนี้ครับถึงไม่อยากเล่นย้ำเล่นจูนนะครับคือยังไงมันว่ามันเหมือนกะกันเสียหายมันเสียหายใช่ครับถูกครับใช่ครับเพราะว่าถ้ายิ่งตำรวจไม่ขอครับคุณก็โดนหลุบอย่างนั้นมันก็เสียเพนเอดีเกาะผมก็เสียนะไม่ใช่ว่าคุณเสียอย่างเดียวมันก็ต่างคนต่างเสียครับแต่ว่าใครอยู่ได้นานกว่ากันแค่นั้นเองอันนี้ที่ผมอยากให้มองมุมนี้นะลิกครับถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ำใช่ไหมแล้วเราไปปลดลิมิตอ่ะผมว่ามันยังเล่นสนุกกว่าแบบต้องมาแบบเครียดแบบเงี้ยก็ใช่ก็เนี่ยผมเพิ่งอธิบายอธิบายไงว่าผมเล่นเพราะว่าผมเล่นด้วยการที่คุณมาทำผมก่อนไงตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีอะไรกันแล้วเราเพิ่งมามีเรื่องกันตอนนี้ผมไม่ย้ำไม่จูนแน่นอนเล่น10ใบ20ใบถ้าอยากเล่น20ใบผมก็ให้เล่นแต่ว่าอันเนี้ยคือผมบอกไว้ก่อนไงว่ามันเป็นเรื่องเก่าไงที่ผมจำได้ที่ผมโดนอ่ะแล้วผมมาผมพร้อมตอนนี้ผมพร้อมแม็กเลยผมออลอินเลยอ่ะตอนนี้ไม่พี่อย่าใจอ่อนเลยพี่ผมขอเถอะคำพูดเขาว่าผมว่าแต่ผมก็ไม่อะไรกับไม่ฟังกันนะคำพูดตอนแรกผมไม่อะไรกับโอโม่นะแต่คำพูดโอโม่บางคนอ่ะเข้าใจปะมินอยู่นั่นนะมินผมตลอดอ่ะแล้วผมจะทำให้เห็นไงว่าเนี่ยถ้าเกิดมินเยอะๆเนี่ยก็เล่นอย่างนี้ไปเลยอย่าไปกลัวดิทั้งมินทั้งแซ่ดมินทั้งแซ่อะไรอ่ะไม่ใจเย็นเลยมึงเงียบก่อนเดี๋ยวกูนี่แหละมันต้องมีคนอย่างนี้ในคนในแก๊งมันต้องมีคนอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีคนอย่างนี้ไม่สตอรี่ไงไม่ได้รับรองไม่ใช่หรอกมันมีแล้วก็ยังไม่จูเหมือนเดิมเลยผมมาคุยกับพี่เนี่ยผมถึงอยากคุยกันน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเองเงียบก่อนเดี๋ยวคุยเองเดี๋ยวคุยอีกทีก็ได้เดี๋ยวคุยค่อยคุยกันอีกทีเอาอันนี้คุยกับเขาก่อนอันเนี้ยโอโมอยากได้แบบไหนครับไอ้หยอยเอาไงอะโอโมลองคุยกันก่อนไหมครับหรือว่าไงได้ครับมันอยู่ที่เราตกลงครับมันอยู่ที่เราตกลงสองแก๊งครับแต่ถ้าเล่นอะผมก็อยากให้ผมที่ผมไอ้นี่มั่งอะผมไม่ได้อยากให้โอโมเลือกอีกแล้วผมไม่ได้อยากให้โอโม่เลือกอย่างเดียวสมมติโอโม่จะเลือกกดลิมิตแต่ไม่ย้ำไม่จูนนะครับผมก็อยากได้อาจจะได้ใบเยอะหรือว่าสินสงครามเยอะหน่อยอ่ะนะครับอะไรประมาณนี้มันโอโม่ยอมเพราะว่าก็ว่าคิดมันคิดว่าไงมันไม่แน่นอนครับแต่มันก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ประมาณแน่นอนใช่ผมอยากฟังเหตุผลหลักๆด้วยที่มันจะทำไมมันถึงมาจุดนี้ด้วยอยากจริงๆควรคุยกันน้อยครับคุยอย่างเงี้ยมันผมว่าใช่ผมว่าเลยเอางี้โอโม่ไปคุยกันก่อนไหมครับให้เนี่ยไปคุยกันก่อนปรึกษาก่อนว่าไปปรึกษาก่อนเดี๋ยวผมคุยกับฝั่งผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงเนี่ยอันนี้เราคุยกันได้เลยก็ได้ได้ได้ผมขอคุยโอโม่โอเคได้ครับได้ครับจะได้ไปแนวทางเดียวกันตำรวจสิบแปดไม่เป็นไรยาคุยกูบอกว่ายาเฮ้ยมึงฟังดิเฮ้ยใครไม่ฟังกูไม่คุยแล้วนะออกมานี่ไม่ได้ยิ้วไอ้ทองดีกว่ายิ้วทองปล่อยมันไม่คุยไม่มันอยู่ช่วงเจรจามึงใหญ่นี่ไม่ต้องค่ะคุณหมอเฮียเดือดเกินโยดาเขาเล่นกันเดือดจัดพี่ไปวะมาทำอะไรกันเดือดจัดเลยพี่คุณจะทำอะไรครับคุณแก๊ปทำอะไรบ้างครับวันๆน่ะทำอะไรบ้างทำงานเลยครับทีเล็กเลยครับไม่มาช่วยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีเล่นธนาคารนะพี่ใช่เหรอแล้วเขาแก้ธนาคารใช่ช่วงบ่ายได้โอเคพี่นี่เห็นไหมพี่แก๊ปยังเห็นด้วยไงผมเลย
ผมมองว่ามันรวยจริงป่ะพี่เอ้ยช่วงนั้นผมอยากรู้อ่ะอันนี้ผมตอนนั้นผมไม่ได้สนใจแบบการเล่นธนาคารนะพี่ผมอยากรู้ว่ามันรวยป่ะมันได้คีย์การ์ดไปทำของจูนไงมันรวยป่ะพี่ไม่รู้ว่ะพี่ว่าถ้าแก๊งโดนถมเยอะมันก็ไม่รวยมันไม่คุ้มหรอกไอ้เหี้ยตอนนั้นเราเล่นกับ ASAP แค่2แก๊งเองไม่ถูกมองว่านะผมมองว่ารวยนะช่วงบ่ายอ่ะช่วงบ่ายไม่ใช่ช่วงเย็นนี่พี่เพราะช่วงนั้นผมมองว่าช่วงนั้นน่ะที่เราเล่นกับ ASAP เพราะเราเล่นช่วงกลางคืนนะพี่เราไม่เล่นกันช่วงบ่ายช่วงบ่ายคือ ASAP ไม่ได้มาเยอะหรอกพี่เชื่อผมดิใช่ถูกไหมมันได้อะไรวะได้ชิ้นส่วนมันรวยจัดเลยปะจูนก็วะแต่มันได้เงินเยอะนะผมจำได้อยู่นะมันได้เงินเป็นแสนเลยนะเออได้เงินแดงก็ต้องไปแลกอยู่ดีอ่ะเขาบอกเขาจะเปลี่ยนวิธีแลกเงินไม่ใช่หรอวะใช่เหรอเออต้องทำอะไรอ่ะไม่รู้ต้องรอพี่อัปเดตใช่เหรอพี่อุ้ยใครเนี่ยไอ้เหี้ยมันมาหล่อจ้ะวะไหนวะเนี่ยไหนวะโอ้โหเนี่ยภาพเหี้ยหน้าตายังหล่อตอนที่ใช่ครับผมนี่แหละครับเป็นคนไปขึ้นผมไปขึ้นรถผิดเพราะผมหนีตีนอ่ะตอนนั้นผมหนีตีน JK อยู่โคตรเท่แล้วผมไปขึ้นรถเขาแล้วผมขับรถหนีเขาก็ทวิตเรียกผมแล้วก็เรียกไปคุยหน้า TC ผมโดนเรียกผมไปทีแรกขอผม3ล้านแต่ว่าคุยไปคุยมาเหลือล้านห้าเพราะตอนนั้นผมไม่พร้อมอ่ะก็ต้องจ่ายใช่อันนี้คือเรื่องเก่าครับแต่ว่ามันเป็นไฟแค้นผมไงเป็นแผลครับเป็นแผลผมเออมึงทำกูไอ้ตอนที่ผมไม่นี่ไม่งั้นผมไม่บ้าเล่นขนาดนี้หรอกไม่มีหรอกเล่นย้ำเล่นจูนเล่นมา20กว่าสตอรี่ไม่เคยมีเลยย้ำจูนเนี่ยมันไม่ได้เกลียดกันหรือว่ามันไม่ได้แค้นกันจริงๆอ่ะผมไม่เล่นขนาดนี้หรอกตำรวจเข้าให้เราหน่อยครับพูดถึงเขาต้องรีบตัดสินใจนะเสียเวลาด้วยจะได้อุ้มแมงเอารถไปกินศพแล้วน่ะยังไม่ได้กินศพเลยอุ้ยดีแล้วแต่เราตัดสินใจแบบเนี้ยเหมือนถ้าเราไปให้มันหน่อยเหมือนแม่งมีแต่ได้กับได้เลยเราไม่ได้เหี้ยอะไรเลยสักเออจริงไหนป่ะก็ได้เปรียบกว่าถูกครับถูกนี่ครับฮกซุนต้องเล่นสุดอย่างนี้ไอ้นี่คือเฟี้ยวเออเทค2วันก็ให้นายกดึงทำไมอ่ะเอ้ยนี่ใครเนี่ยเนี่ยใครอ่ะไอ้เหลืองไงไอ้เหลืองหน้าแมวไม่ใช่พี่เซตถุงห่อไว้ละเซตถุงห่อไว้ละใครอ่ะหน้าแมวน่ะโอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวถ้าคุยไม่ลงตัวก็นั่นแหละตอนนั้นไปมั้ยไปมั้ยหน้าไปหน้าไปเลยดีกว่าไม่คุยละเสียเวลาว่ะมึงจะไปกูมั้ยว่าแล้วอะไรที่กูจะดึงเวลาเสียเวลาบอกเขาจะคุยกันฟันมั้ยขอโทษทีนั่นแหละนี่แหละครับฮกซุนต้องเล่นอย่างนี้ถูกต้องครับฮกซุนถูกต้องครับเล่นกันแล้วก็ต้องเล่นกันให้สุดครับเล่นกันให้เหนื่อยกันไปข้างอ่ะจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมอ่ะไม่เขายอมคุณก็ยอมอ่ะต้องงี้นะครับต้องงี้ถึงจะมันนี่แหละครับฮกซุนต้องเล่นงี้ครับถึงจะเฟี้ยวนี่อ่ะของจริงฟาดเมื่อกี้เขาเดินมาถามไงผมเลยให้คำตอบเขาไปลืมกระเป๋าได้ใครวะเนี่ยไปท่าอะไรอ่ะฮัลโหล